สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b e c h ช n แนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกน,นะครับทองคำนะครับและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับนะในวันศุกร์นะคืนที่มีการประกาศตัวเลขนะครับของการจ้างงานสหรัฐนะครับในเดือนที่แล้วนะครับพฤศจิกายน6.4นะ,ะก็ปรากฏว่าทองคำและพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะพุ่งสูงขึ้นนะครับ ในขณะที่หุ้นเนี่ยร่วงแดงนะจากสถานการ์จ้างงานสหรัฐนะครับพฤศจิกายน64นะต่ำกว่าเป้านั่นเองนะครับเรามาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับนะพบว่านะการเติบโตนะครับของงานนะครับได้สร้างความผิดหวังนะในเดือนพฤศจิกายนนะด้วยการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงานเนี่ยเพียงแค่2 1 0 0 0 0ตําตำแหน่งนะครับั้งทั้งที่ตั้งความหวังไว้ค่อนข้างสูงนะครับตัวนอนฟาร์มเปโลนะครับหรือว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตร นะได้เพิ่มสูงขึ้น2 1 0 0 0 0ตําตำแหน่งนะจากเอ่อเทียบเดือนที่แล้วนะจากเทียบเดือนที่แล้วนะว่าเออส่วนเพิ่มของเดือนที่แล้วนี่มัน546,000ตําตำแหน่งโอ้โหนะเดือนนี้2 1 0 0 0 0หนึตำแหน่งนะก็เรียกว่าต่างเยอะนะฮะแลนะเทียบกับเดือนที่แล้วตัวเลขต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์นะจาก w a l l s t r e e ที่นะที่5 7า0 0 0ตำแหน่งนะฮะ ของจริงแค่2 1 0 0 0 0ตำแหน่งนะต่ำกว่าที่คาดการ570,000สมมตำแหน่งแม้ว่าจะผิดพลาดจากการจ้างงานครั้งใหญ่นะแต่อัตราตัวเลขนะการว่างงานนะกับร่วงตกลงไปที่4.2%นะครับก็ลดลง0.4%นะ0.4%ซนะซึ่งมาจากนะครับการมีส่วนร่วมนะของแรงงานนะที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับอันนี้แปลกนะฮะเพราะว่า ตัวเลขการจ้างงานเนี่ยนะต่ำกว่าเป้านะแค่ได้2 1 0 0 0 0หนึตำแหน่งต่ำกว่า5 7 3 0 0นตําตำแหน่งนี้ขัดการนะแต่ว่าอัตราการว่างงานนี้กับร่วงตกลงไปที่4.2เเซนตะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของอการมีส่วนร่วมของรายงานที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองภาคส่วนบริการทางวิชาชีพและธุรกิจต่างๆและการขนส่งและคลังสินค้านะเป็นผู้นำที่เพิ่มขึ้นในขณะที่การจ้างงานใน ด้านเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจและก็เรื่องของการบริการต้อนรับอืดเฉืยนะและการค้าปลีกก็สูญเสียตำแหน่งงานแม้ว่าจะเป็นฤดดูกาลนะครับของการจ้างงานวันหยุดนะตามประเพนอีกตามนะครับทําให้ทองคำนะครับจากราคาเอ6อดอลลาร์ต่อออนนะครับก็โดดสูงขึ้นไปนะถึงประมาณ1788ดอลลาร์ต่อออนนะครับก่อนที่จะตกลงมาปิด นะในช่วงวันศุกรนะ์ที่ผ่านมานะครับที่1,783ดอลลาร์ต่อออนนะครับก็จะเห็นว่ากระโดดไปประมาณ20ถึงประมาณ30ดอลลาร์ต่อออนก็ถือว่าเป็นบิ๊กมูฟนะแต่เป็นบิ๊กมูฟเล็กๆนะดูในอาทิตย์ถัดไปนะครับในวันที่10ธันวาคม64นะครับก็จะมีการประกาศตัวเลขนะครับของ ตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับในเดือนพฤศจิกายน64นะว่ามันจะสูงเกินคาดนะครับหรือว่าจะเป็นไปตามคาดหรือไม่นะก็พบว่าราคาทองคำเป็นไปตามคาดนะครับนะถ้าตัวเลขนะการจ้างงานไม่ดีเช่นนี้นะมีเพียงแค่2 1 0 0 0 0หนึตำแหน่งจากที่คาดการ5 7 0 0 0 0เจาตำแหน่งนะเราก็จะเห็นว่าราคาทองคำนะกระโดดสูงขึ้นมาในขณะที่ขุ้นนะครับนะก็ร่วงลงมานะเมื่อวานนี้นะก็ติดตัวแดงนะร่วงลงมาประมาณสัก 56. จุดนะดาวโจนสนะส่วน S&P 500ก็ร่วงลงมานะครับประมาณ 39. จุดนะก็ถ้าเราดเูเฉพาะในวันศุกร์นะก็ร่วงลงมาแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปดูเมื่อ5วันที่แล้วนะก็ยังติดตัวแดงอยู่ก็สถานการณ์ของตลาดหุ้นนะสหรัฐขณะนี้ไม่ค่อยดีนะไม่ว่าจะเป็นดาวโจน s ์ P 500 0นะครับก็เป็นสภาวะแดงนะก็อาจจะมาจากเหตุผล เรื่องของตัวเลขการจ้างงานด้วยแล้วก็เฟดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนะที่จะลด QE ทำเทเปอร์นะที่เร็วขึ้นเร่งขึ้นหรือไม่นะฮะเดี๋ยวจะไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเฟดลด QE ทำเทเปอร์นะครับเออเ,เร็วขึ้นเร่งขึ้นเนี่ยนะมันนักลงทุนก็จะห่วงกังวลนะว่าตลาดหุ้นเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่านะจะเป็นอะไรหรือไม่อย่างไรแต่ว่าเราเห็นมาแล้วว่าใน ตัวเลขเทียบกับ5วันที่แล้วก็ยังแดงอยู่นะครับในขณะที่ตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับก็เห็นนะฮะนี่คือยิวยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ลดต่ําลงนะค่อนข้างชันยิวต่ำแบบว่ามีคนเข้าไปซื้อนะพันธบัตรรัฐบาลสหร,รัฐ10ปีเนี่ยเยอะนะก็จะเป็นนักลงทุนแหะครับที่โยกย้ายเงินเนื่องจากว่าสถานการณ์ความไม่แน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนนโยบาย ของเฟดนะที่อาจจะลด QE ทำเทปเปอร์เร็วขึ้นรเร่งขึ้นนะครับสถานการณ์การจ้างงานที่ไม่ดีรวมถึงอาจจะเรื่องของเจ้าโอมิครอนนะครับนะที่กำลังนะสร้างความวิตกกังวลไปทั่วโลกขนาดนี้นะจึงทำให้นักลงทุนเนี่ยโยกเงินนะเข้าไปในสินทรัพย์นะอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสิปีกับทองคำนะที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับ นี้ต้องจับตาดูกันต่อไปในอาทิตย์หน้านะครับในวันที่10นะธันวาคม64สนะครับสำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสก5.0ศนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มปิดเป็นกลุ่มพูดคุยกันทางเศรษฐกิจก,การเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับพูดอย่างเข้มข้นนะหลากหลายนะมีเสรีภาพการพูดนะครับก็สามารถสมัครเข้าร่วมกลุ่มได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่งรายละเอียดนะชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธ์ at gmail com นะครับ อย่าส่งเข้ามาในไลน์นะเพราะผมจะนำ email address อีเมลแอดเดสส่งท่านเนี่ยซึ่งแนะนำว่าใช้อีเมลแอดเดสนะครับที่เป็นส่วนตัวแล้วกันนะอย่าใช้บริษัทเพราะว่ามันจะมีปัญหาเวาลาส่งอีเมลกลุ่มไปนะส่งเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมนะครับส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งเข้ามาอีเมลให้ถูกด้วยนะฮะส่งเข้ามาแล้วผมจะนำ ID, มิทติ i งไอดีมิทติ่งพาสเวิร์ดท่านเข้าอีเมลกลุ่มแล้วก็จะส่งมิท t i n g ไอดีกับมิท t i n g พาสเวิร์ดของการประชุมนะในช่วงปลายสัปดาห์วันน่นนรระชัชว นะก่อน15นาทีนั่นเองสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสนันุนกลุ่มชุมชนของผมให้เติบโตเข้มแข็งแข็งแ,งแรงให้เป็นสีปัญญานะในการป้องกันนะปรับตัวในทศวรรษนี้ก็ทำได้ตามมิีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ